สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้โอลิมปัสทิป35สภาพค่อนข้างดีเลยตรงนี้ก็จะเป็น A นะฮะเราตั้งอยู่ที่ A ตรงนี้เป็น ISO ว่าจะปรับไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้แต่เดี๋ยวเราเริ่มต้นไว้ที่ A นะฮะส่วนสีเงินตรงปลายสุดเนี่ยคือ ISO ตรงนี้ก็คือเฟืองไว้ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นจนสุดแล้วเนี่ยจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องกดถ่ายก่อนนะครับปุ๊บถ้ากดถ่ายได้เรียบร้อยเราก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้ขึ้นจนสุดต่อการกดถ่าย1ทีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอปิดไฟก็มือบังหน้าเลนส์นิดนึงเนี่ยผมกดถ่ายลงปุ๊บมันจะมีสีแดงขึ้นในช่องมองอันเนี้ยมันเตือนว่าแสงน้อยไปนะครับเราก็จะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้เพราะว่ารูปมันยังไม่บันทึกนั่นเองม่านยังไม่ลั่นเราก็จะไปต่อรูปต่อไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอปุ๊บกดถ่ายปุ๊บหรือว่าเราอาจจะใช้ 2.8 ก็ได้นึกว่าใช้รูรับแสงอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปรับรูรับแสงเองเนี่ยกล้องก็จะไม่เตือนนะฮะเมื่อแสงน้อยไปไม่เตือนโอเคส่วนตรงนี้เลขนับฟิล์มเลื่อนปกติดีนะครับตอนใส่ฟิล์มเนี่ยตั้งไว้ที่แมนนวลกันก็ได้แมนนวลรูรับแสงเราเลือกอะไรไปก็ได้นะครับเปิดฝาหลังก็ตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะฮะร่องตรงนี้นี่ม่านลั่นปกติแกนฟิล์มเรื่อนนะครับโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ